ัวแล้วก็มาคุยงานกับหลวงพี่หมูอย่างเป็นปกติของท่านซึ่งพอลูกเจอคุณยายลูกกับยายจะเข้าไปถามท่านใจจะขาดเพราะตอนนั้นลูกทุกข์ใจมากแต่ก็ไม่กล้าเพราะรู้สึกเรายังเป็นเด็กกระโปโลคนหนึ่งแล้วมาเป็นดังนี้ลูกจึงหาทางออกจากการเรียนถามคุณยายท่านโดยคิดในใจขณะที่ท่านยืนคุยกับหลวงพี่หมูว่าคุณยายคะทำไมเรามาสร้างบารมีแล้วยังต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันด้วยคะเออนี่เนาะแต่หลังจากถามเสร็จปรากฏว่าอยู่ๆคุณยายก็พูดกับหลวงพี่หมูขึ้นมาเพื่อให้ลูกได้ยินว่าอ่านี่นะมารเอาเรามากระทบกันให้ใจคุณนี่นะแล้วก็เอาวิบากมาปรับของใครก็ของใครระวังจะติดลบอายุธาตุบารมีโอ้ถึงขนาดนี้เนาะมารเอาเรามากระทบกันให้ใจคุณคือมารเอากิเลสเนี่ยไปเกาะในใจของคนที่เผลอนะจ๊ะที่เผลอเผลอเนี่ยเอาไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวรั้งไว้ก็ตกเป็นธาตุของมารมารต้องการให้ทำอะไรเนี่ยให้คุณใหญ่ก็คุณให้คิดวนๆปล่อยวางไว้ลงให้ถือสาหาความอะไรเงี้ยอย่างนี้นะจ๊ะแล้วพอไปคิดอย่างนั้นก็เป็นวิบากทางใจแล้วเอาวิบากนั้นมาปรับคดีนักเรียนตามทันไหมจ๊ะถ้าทางใจก็ระดับหนึ่งทางวาจาก็อีกระดับหนึ่งถ้าทางกายก็อีกระดับหนึ่งเอามาเซตเป็นโปรแกรมเป็นผังวิบากกรรมเลยของใครก็ของใครนี่ระวังจะติดลบเรามาสร้างบารมีแล้วก็ต้องการติดบวกนี่นะหรือคูณหรือยกกำลังในการสร้างบารมีให้บุญเยอะๆใช่ไหมจ๊ะนี่ท่านสอนเลยบอกระวังจะติดลบอายุท่าบารมีโอ้โหถึงขนาดนี้แล้วเนอะตอนนั้นโลกกับแป๊บขึ้นในใจเลยว่าทำไมคุณยายพูดกับหลวงพี่หมูเหมือนกับตอบให้ลูกแบบตรงเพงลูกมีความรู้สึกว่าคุณยายอยู่ใกล้เราจ้ะสาธุสาธุสาธุตอนนั้นลูกแป๊บขึ้นมาในใจเลยว่าทำไมคุณยายพูดกับหลวงพี่หมูเหมือนกับตอบให้ลูกแบบตรงเพงจากนั้นคุณยายก็กลับแต่หลวงพ่อคะการที่ลูกได้คำตอบจากคุณยายแบบนี้ลูกชักติดใจแล้วค่ะดังนั้นพอวันเสาร์ต่อมาลูกจะมาช่วยงานครัวแล้วมาถามคุณยายในใจต่อว่าคุณยายเจ้าคะอายุท่าอายุบารมีคืออะไรคะของขนอนนั่นเหรอซึ่งคุณยายท่านก็เผยหลวงพี่หมูฟังต่ออีกว่าอายุท่าบารมีก็ดูว่าใครมาเกิดก่อนประกอบกายหยาบได้ก่อนแล้วก็ดูว่าใครมาถึงวัดได้ก่อนใครบวชได้ก่อนเพราะบารมีแก่ๆมันกันไม่ได้คือบารมีเขาจะแก่กว่าตามจำนวนปีที่เขามาก่อนถ้าไปกระทบกับเขาเราก็ขาดทุนโอ้อันนี้ครูพ่อใหญ่ก็ยังตามไม่ค่อยทันเนาะเดี๋ยวว่าใครมาเกิดก่อนเนาะแต่ถ้าจะพูดถึงเอาวิบากมาปรับติดลบไปอายุท่าบารมีนี่หมายถึงติดกันนานนี่เนาะถ้าภาคโปรดก็จนกว่าจะหมดกิเลส
หมดกิเลสก็หมดกรรมจบกันแต่ถ้าจะไปปราบมันก็ต้องยาวเหยียดตรงนั้นจะยาวไปอีกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราอายุธาตุมันนับไม่ถ้วนตรงนี้จะแต่เดี๋ยวมันจะลึกเกินไปเดี๋ยวเอาว่าที่คุณยายตอบแค่นี้ก่อนก็แล้วกันประกอบกายหยาบได้ก่อนโอ้คุณยายพูดถึงขนาดนี้เยอะเลยยันเนี่ยเอาว่าเข้าใจไงก็เอางั้นไปก่อนนะ และนับจากนั้นมาทุกวันเสาร์อาทิตย์คุณยายท่านก็มาให้โอวาทเรื่องกระทบกระทั่งติดกันทุกสัปดาห์เลยค่ะรวมแล้วนานถึงเดือนกว่านี่ถามในใจครั้งเดียวตอบยาวถึงเดือนกว่าถึงลูกก็รวบและจดบันทึกสิ่งที่ท่านสอนเอาไว้ว่าอยู่วัดอย่าคิดว่าได้บุญอย่างเดียวมาอยู่วัดอย่าออกฤทธิ์ออกเดชทำไม่ดีก็แบกบาปไปก็ขึ้นอยู่กับการกระทำนะจ๊ะบุญเท่าตะกร้าบาปเท่ากระบุงนี่ก็เป็นคำอุปมาของท่านนะจ๊ะกิเลสท่วมตัวตายจะไปไม่รอดหมายความว่าถ้าบุญน้อยกว่าบาปก็ไปไม่รอดนี่นะจ๊ะเวลามีเรื่องกระทบพอใจคุณก็จะไปดูดบาปเก่าเรามาคือบาปก็จะดึงดูดบาปด้วยกันที่ทำผ่านๆมารวมกันนี่นะจ๊ะซึ่งเราเคยศึกษาได้รู้กันไปแล้วนะของเก่าเราทั้งนั้นไม่ต้องไปดูคนอื่นให้ถามตัวเองว่าจะเอาอีกไหมของเก่านะเนาะจะให้เรื่องนี้ตามไปพบชาติหน้าอีกไหมเอาไหมไม่เอาไหมถ้าไม่อยากให้ตามไปชาตินี้ก็หยุดซะนี่หยุดเป็นตัวสำเร็จนี่นะนี่ให้สิ้นวาสนากันไปจะได้ไม่มีศัตรูในวัฏฏะโหท่านพูดลึกขนาดนี้เลยเนาะให้ดับที่เหตุคือใจของเราถ้าเหตุไม่มีผลก็ไม่มีนักเรียนตามทันหมดอยู่นี่ใครทำใจใสได้ก่อนคนนั้นชนะนี่เนาะดูอย่างยายยายไม่ติดใครเลยไม่ติดใครเลยชาติหน้ามาตามยายไม่ได้แล้วคือตามยายที่จะมาบังคับบัญชาอะไรท่านนี่ไม่ได้แล้วนี่นะจ๊ะนี่ท่านก็รู้ด้วยญาณทัศนะของท่านเองนะจ๊ะว่าชาตินี้ท่านสั่งสมแต่บุญกุศลมาตลอดอย่างที่เคยเล่าให้พวกเราฟังอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นน่ะมารจะเอาผังวิบากอะไรต่างๆมาครับท่านไม่ได้เพราะบุญหล่อเลี้ยงไปตลอดเลยบุญหล่อเลี้ยงมารก็ไม่ได้ช่องเพราะบุญหนาแน่นจึงไม่มีช่องให้มารได้ช่องที่จะเข้าไปสอดละเอียดบังคับนี่นะจ๊ะบุญหนาแน่นยังไงใครทำใจใสได้ก่อนคนนั้นชนะเพราะนั้นเวลาหงุดหงิดกันนี่เราควรทำใจใสหรือใจขุ่นไปเรื่อยๆใจใสจ้ะทำใจใสให้ได้ก่อนคนนั้นก็ชนะนี่นะจ๊ะแล้วว่าคราวทุกครั้งที่คุณยายท่านตอบคำถามที่ลูกเรียนถามท่านในใจแม้ท่านจะพูดด้วยน้ำเสียงธรรมดาแต่คำพูดของคุณยายเหมือนดังก้องกังวานอยู่ในใจลูกประดุจพูดให้ลูกฟังเพียงคนเดียวแล้วคำพูดนั้นติดอยู่ในใจลูกมาตลอดจึงเลิกรู้สึกคำตอบคุณยายช่างโดนใจตรงใจจริงๆจนทำให้ลูกเคลียร์ทุกประเด็นเหมือนกับเราได้เก็บขยะในใจของเราทิ้งออกไปค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ให้เรื่องเหล่านี้ติดเป็นในภพชาติข้างหน้าต้องปล่อยวางนี่นะจ๊ะอย่าไปถือสาความกันพอเราปล่อยวางได้ใจก็จะหลุดจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะหยุดนิ่งไม่มีวิบากต่อกันมีนักเรียนตามทันไหมจ๊ะเพราะนั้นยายถึงบอกให้ดับที่เหตุคือใจของเราที่กำลังจะขุ่นมัวนั่นแหละให้มันใสๆโดยการไม่ถือสาหาความรับปล่อยวางเลยจ๊ะดับมันตรงนั้นให้ไปให้มันหมดสิ้นไปแต่เหตุไม่มีผลก็ไม่มี
เพราะเหตุมันดับตรงนั้นแล้วไม่ติดเป็นวิบากไปในภพชาติเบื้องหน้าอย่างนี้นักเรียนตามทันไหมจ๊ะใครทำใจใสได้ก่อนคนนั้นก็ชนะคือเวลากระทบกระทั่งกันปุ๊บเราใจใสก่อนเราชนะถ้าเขายังไม่ใสนะคิดข้ามคืนว่าเป็นหน้าทำไมถึงทำกับฉันได้อย่างนี้นะอย่างนี้นั่นเขาแพ้ไปแล้วนี่นะไม่ใช่แพ้คนที่ทะเลาะกันนะแพ้พญามารไปแล้วมารบังคับให้มนุษย์ทะเลาะกันนี่นักเรียนตามทันไหมจ๊ะนี่จ้ะและลูกสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปได้อย่างสิ้นเชิงและด้วยคำสอนของยายตรงนี้เองค่ะลูกจึงได้จดไว้อ่านทบทวนสอบตัวเองบ่อยๆจนลูกสามารถอยู่วัดไปได้ถึง29ปีสาธุจะดังเช่นทุกวันนี้โอ้สุดยอดเลยลูกให้อยู่ต่อไปร้อยกว่าเนอะก็อยากจะดูหน้าตอนอายุร้อยเศษหน้าเป็นยังไงนี่นะยังเหมือนเดิมไหมนี่วัตถุประสงค์มีเพียงแค่นี้นะโยนานานแล้วก็จะได้สร้างบุญเยอะๆนี่เนาะดีไหมจ๊ะดีครูไม่ใหญ่ยังอยากอยู่เป็นอาสงหอยเลยนี่ดูนานๆนี่นะเราก็จะได้นั่งธรรมะได้นานๆสร้างบารมีได้เป็นนานๆอย่างนี้ดีไหมดีแล้วสามารถศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความรู้อีกเยอะแยะเลยนี่จะในสังสารวัตรมันมีความรู้ที่น่าศึกษาเยอะแต่ต้องแข็งแรงปลอดกังวลและอายุยืนยืนยาวนอนอย่างนี้นะจ๊ะแล้วยิ่งถ้าฝึกได้เหมือนอย่างพระผู้ทรงอภิญญาเหล่านั้นจ๊ะหลวงปู่ท่านเหล่านั้นเนี่ยแต่ท่านไม่ค่อยพูดหลับตาเรื่อยกระดัดเอาสการะไปถวายท่านยังนั่งหลับตาแต่พอจะถวายผ้ารับประเคนแวบมากลาอากาศแล้วก็เครื่องสการะเลยไปวางไว้บนผ้าเอาตายเผลอเล่าไปได้ไงเอาตายโอ้โหสิโอ้สิเผลอเผลอไปโอ้นี่ชอบไปเผลอเลยบางทีท่านก็ชากันนานเดียวจ้ะอย่างท่านในพลกันหนึ่งเล่าว่าให้ผู้ประสานงานฟังนะพลตำรวจเอกอะไรจำชื่อท่านไม่ได้นะเล่าให้ผู้ประสานงานฟังว่าครูบาอาจารย์ของท่านท่านครูบาเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของท่านก่อนที่ท่านจะมาเข้าวัดพระธรรมกายเนี่ยจ้ะแต่อยู่ฝั่งพม่าก่อนท่านจะเข้าฌานในถ้ำท่านก็จะเรียกให้ไปพบท่านว่าอีก3ปีพบกันเข้าทีขนาดนั้นไม่ใช่ว่านั่งพบแล้วก็ได้สักพักแล้วก็บิดเนื้อบิดตัวลุกมาดื่มเอาเลี้ยงอะไรไม่ใช่นะมาอย่างม้วนเดียวจ้ะที่นี่ล่าสุดนี่ไม่นานเนี่ยท่านก็เรียกใครไปพบที่ฝั่งพม่านะนี่แต่ครูไม่ใหญ่จะไม่ผิดนะยังไงให้ท่านในพลกิ้งกลางเราฟังต่อผ่านผู้ประสานงานมานะจ๊ะคือท่านก็เรียกให้ท่านผู้นี้นะในพลผู้นี้นะให้ไปพบที่ฝั่งพม่าท่านก็ข้ามไปพบครูบาท่านนี้เนี่ยแล้วท่านก็เอาไปโมทนาอนุโมทนาเนี่ยเอาไปให้ท่านครูบาได้ดูได้อนุโมทนาว่าระหว่าง3ปีนี้ท่านทำบุญถวายท่านบูชาทำท่านตลอดเลยแล้วก็บอกว่านี่มาทำบุญที่วัดพระธรรมกาย สามปีครูบาก็อนุโมทนาสาธุการซึ่งครูบาตอนนี้อายุแค่50ปีเนี่ยอายุยังไม่ได้มากเท่าไหร่ก็บอกดีแล้วให้มานั่งสมาธิมาเรียนธรรมะที่นี่แรงๆแล้วก็บอกที่เรียกว่าพบเนี่ย
พราะว่าอีก10ปีค่อยมาพบกันจะบอกประโยคนี้เท่านั้นเพราะเข้าถ้ำคราวนี้นะโน่นกว่าจะออก10ปีนี่จ้ะเขานั่งกันอย่างนี้นะว่าเรานั่งกี่นาทีเอาไปจมงสาธุโอนั่นท่านนั่งม้วนเดียวจบนะเออนี่ท่านบอกอีก10ปีพบกันที่เรียกว่าพบเนี่ยเพื่อจะบอกตรงนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีพระผู้ประพฤติปฏิบัติชอบที่มีรู้มีญาณมีฌานอย่างนี้อยู่นะจ๊ะนี่จ้ะยังที่ครูผู้ใหญ่เจอที่เชียงใหม่นี่ก็พามาตั้ง10กว่าปียังไม่ออกเลยที่เหมือนเนนเหมือนสำเนนที่ครูผู้ใหญ่นี่ก็สำเนนเวลาหันมาเจอกันท่านก็ยืนสงบสงบเออยังไม่ออกเลยสุดท้ายนี้เราก็อยากชวนทุกคนมาหล่อทอกับคุณยายกันเยอะๆนะคะเราถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เชื่อมสายบุญกับคุณยายซึ่งเมื่อเรามีสายบุญกับท่านเราก็จะสามารถตาม